ไปต่อที่พิธีลงนามเซ็นสัญญาในการก่อสร้างศูนย์บำรุงรักษาและศูนย์บรรษารถเมล์โครงการขนส่งแบบยนยงในตัวเมืองนครหลวงวิ่งจันทร์โดยนำใช้เงินกู้จากธนาคาร ADB ระหว่างกลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งและบริษัทดังคว้า General Service Trading Company Limitedพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2023อยู่ที่โรงแรมเมืองแถงห่วมลงน้ำโดยท่านบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากลุ่มขนส่งและท่านเจินวันเทพร้อมด้วยกันบริษัทดังคว่า General Service Trading Company Limited โดยมีท่านอาจสะพังทองศรีพันดอนเจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์ท่านงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแล้วก็ได้กล่าวนี้ทางบริษัทดังคว่า General Service Trading Company Limited ได้รับสนะการประมูลในสัญญาในสัญญา CW14และได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ก่อสร้างศูนย์บำรุงรักษาและศูนย์บรรษารถเมล์ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมแบบยนยงในตัวเมืองนครหลวงวิ่งจันทร์โดยนำใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB ในมูลค่าสัญญา7 ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐตามการตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่30261ทับยทขลงวันที่31ตุลาคม2023ในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านเจินวันเทได้ให้สัมภาษณ์ว่าการก่อสร้างศูนย์บำรุงรักษาและศูนย์บรรษารถเมล์แม่น้ำใสถึงของธนาคาร ADB เป็นหลักโดยภายหลังการลงนามในครั้งนี้พวกเขาจะได้นำพาพนักงานเทคนิควิศวการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งคนเวียดและคนลาวเพื่อเริ่มจะตั้งปฏิบัติการก่อสร้างโดยจะใช้เวลา12เดือนเริ่มแต่เดือนธันวาคม2023เป็นต้นไปและจะให้สำเร็จในท้ายปี2024